สวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกราฟของ ADA กันบ้างนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยตัว ADA เนี่ยเบรกเส้นกดเล็กแล้วตอนนี้กำลังจะเบรกเส้นกดในภาพใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะเนื่องจาก ADA นะคะพักตัวมันนานมากและก็ลงไปอยู่ที่ประมาณ1ดอลเนี่ยก็คือแทบจะกลายเป็นสเตเบิลคอยอยู่แล้วใช่ไหมและเหรียญเนี่ยก็ลงมานานมากๆเลยคือเพื่อนขึ้น ADA ก็ไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะเพื่อนเนี่ยลงนะคะแต่ ADA กลับดีดตัวขึ้นมาแรงมากๆนะคะจากที่ชาวนะคะประกาศว่าในปีนี้จะมีโปรเจกต์ที่จะปล่อยออกมานะคะมากกว่า200กว่าโปรเจกต์เลยที่สร้างขึ้นบน Cardano และมีประมาณ11โปรเจกต์นะคะที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั่นเองและตอนนี้นะคะที่เราพามาดูกราฟ ADA เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยมากๆดูจากเมื่อวานนะคะเพื่อนๆ เห็นเส้นกดสีแดงตรงนี้ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยตัวกราฟอะเบรกขึ้นมาเส้นกดตัวนี้แล้วแล้วก็ปิดยืนเหนือเส้นกดด้วยก็คือค่อนข้างสวยมากๆแล้วพอมาวันนี้นะคะตัวกราฟเนี่ยจ่อใกล้จะเบรกเส้นกดใหญ่แล้วนะคะคือเส้นสีเขียวตรงนี้เพื่อนๆ นะคะที่เข้าตอนประมาณ1ดอลลาร์เนาะช่วงตรงนี้เลยช่วง1ดอลลาร์ข้างล่างนะคะเป็นต้นทุนที่สวยมากๆสำหรับคนที่เข้าทันตอน1ดอลลาร์นะคะก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีเลยทีเดียวก็รันต่อไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้าเลยและอยากจะมีเก็บนะคะก็รอให้มันเบรกเส้นกดสีเขียวขึ้นไปก่อนก็ได้นะคะค่อย follow buy ตามส่วนช่วงตรงนี้นะคะก็จะติดแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 1.5 ดอลแต่ตัวกราฟนะคะก็ขึ้นสูง 1.5 ดอลไปแล้วแต่ว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยยังไม่ปิดยืนเหนือ 1.5 ดอลนะคะและเราก็ดูกันที่ time frame day ด้วยหลังจากที่ ADA นะคะเป็นขาลงมาอย่างยาวนานด้วยถ้าเบรกเอาตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ดีเลยทีเดียวใครที่ว่าน้องนะคะว่าตายไปแล้วบ้างกากบ้างกาวบ้างนะคะตอนนี้ก็น่าจะต้องมอง ADA ใหม่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจเกินไปนะคะเพราะว่าตัว ADA เนี่ยก็อาจจะลงกลับมาด้านล่างอีกได้นะคะก็อาจจะต้องรอดูว่ามันเบรกเส้นกดได้จริงๆไหมตามเทคนิคแล้วนะคะราคาตรงนี้ดีมากแล้วก็การที่ตัวกราฟเบรกเส้นกดขึ้นไปนะคะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆและน้องๆสนใจนะคะที่จะลงทุนเนี่ยก็ลองแบ่งมาลงทุนแบบแบ่งมาลงทุนสัก 30% ก่อนก็ได้นะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็รอมันเบรกแนวต้านที่ 1.5 ดอลลาร์ก่อนค่อย follow buy อีกทีนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ indicator บ้างดีกว่านะคะว่าตัว indicator เนี่ยบอกอะไรเราบ้างหรือเปล่าส่วนตัว indicator นะคะด้าน RSI เนี่ยก็ divergent แล้ว bullish divergent นะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เป็น time frame day bullish แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะส่วนตัว MACD ก็ใกล้จะคอสตัดขึ้นเหนือศูนย์แล้วนะคะการที่ MACD คอสตัดขึ้นเหนือศูนย์เนี่ยเป็นสัญญาณการซื้อที่ค่อนข้างปลอดภัยคอสตัดขึ้นนะคะก็จะต้องขึ้นทั้งหมด2เส้นนะคะขึ้นเส้นเดียวไม่ได้นะเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข่าวดีของ ADA กันบ้างดีกว่าว่ากราฟสวยๆก็จะมาพร้อมกับข่าวดีนิดๆ นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าวันนี้มันมีข่าวอะไรเกี่ยวกับ ADA บ้างปริมาณธุรกรรมบนเครือข่าย Cardano นะคะพลิกแซงอีเธเรียมหลังจาก ADA เนี่ยพุ่งทะลุ 1.5 ดอลลาร์นั่นเองค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าปริมาณธุรกรรมบนเครือข่าย Cardano เนี่ยได้พลิกแซงอีเธเรียมขึ้นมาแล้วในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยมีมูลค่าการทำธุรกรรมทั้งหมดอยู่ที่ 7.02 พันล้านดอลลาร์และ 5.41 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับเลยแม้ว่านักวิจารณ์ส่วนใหญ่นะคะมักจะเรียก Cardano ว่าเป็นเชนผีอยู่บ่อยครั้งในอดีตก็ตามแต่ปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปแล้วเนื่องจาก Cardano เริ่มมี DApp ที่โดดเด่นมากมายที่ได้มีการเปิดตัวอยู่บนเครือข่ายนะคะเช่น Stablecoin Hubอย่าง Adana เว็บเพจแบบกระจายศูนย์แบบ Meladex โปรโตคอลการธนาคารแบบกระจายศูนย์ Mel และตลาด NFT อย่าง CNFT.io นั่นเองค่ะและ Cardano นะคะยังขึ้นกลับมาอยู่ในอันดับ5ของตลาดอีกด้วยค่ะซึ่งพลิกแซงเหรียญ Stablecoin USDC และ Solana เป็นอย่างทางการอ้างอิงจาก
CoinMarketCap นะคะเพื่อนๆแล้วน้องนะคะสามารถมาเช็คอันดับได้นะคะที่เว็บ CoinMarketCap อีกด้วยลองเลื่อนลงมาดูนะคะนี่เราก็จะเห็นว่า Cardano หรือ ADA เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่อันดับ5เรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือ Cardano พลิกแซง Bitcoin กลายเป็นเหรียญคริปโตที่มีผู้คนต้องการมากที่สุดหากไม่มี Ethereum นั่นเองโพสำรวจล่าสุดบน Twitter นะคะที่ถูกโพสโดยนายวิกตอรีเบอร์ตลินผู้ก่อตั้งอีเธเรียมพบว่าผู้คนเนี่ยต้องการคาร์ดาโนมากที่สุดหากสมมุติว่าวันหนึ่งไม่มีอีเธเรียมอยู่ต่อไปอีกวิกตอรีนะคะได้โพสต์ถามผู้ติดตามของเขาจำนวน 3.1 ล้านรายบน Twitter เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสกุลเงินใดนอกจากอีเธเรียมแล้วที่พวกเขาต้องการใช้ในการทำธุรกรรมนะคะ 80% ของทั่วโลกเนี่ยภายในปี2035โดยมีตัวเลือกระหว่างสกุลเงินดอลลาร์บิตคอยน์ ADA และโซโลนานั่นเองค่ะโดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนกว่า 600,000 คนนะคะหรือคิดเป็น 42% ของคำตอบทั้งหมดพวกเขาต้องการให้ ADA กลายเป็นสกุลเงินหลักในอนาคตซึ่งพลิกแซง Bitcoin อยู่ที่ 38.4% ซึ่งพลิกแซง Bitcoinโซโลนาแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์ด้วยค่ะนี่โพสต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เขาโพสต์ถามก็เป็นแบบนี้เลยคนก็เลือก ADA เยอะสุดเลยนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแอดน่าจะมาไลฟ์เร็วๆนี้นะคะในวันพุธที่จะถึงนะคะแอดอาจจะมาไลฟ์สดนะเดี๋ยวจะแจ้งทางหน้าเพจอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็จะโพสต์ให้ในชุมชน YouTube ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆแล้วน้องๆไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจชื่อว่าเพลงณชาชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย